อ้าวทำไมมันมาทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายผ้าขนหนูกับหมอนค่ะใช่ไหมค่ะจะไว้ใจเด็กจ๋าสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะมีงานสลากกับโชคนะคะก็วันนี้ก็เลยได้ตื่นเช้ามานึ่งข้าวอืมโอเคเดี๋ยวจะเอาข้าวนะคะมานึ่งเนาะไปกันค่ะอันนี้คือนี้เลยเราได้ก่อดังไฟแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็จะเอาข้าวนะคะไปนึ่งเนาะนี่เอามาจากตรงนี้ซื้อเด้อก็หนูซื้อยังไม่ได้ซื้อต่อแล้วนะเช่ก็นึ่งข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะพวกเราสองคนก็ขอตัวไปแล้วแม่แต่งตัวก่อนนะคะทุกคนเอามาช่วงพาภูวิมุขแควคุณเอกูแกสวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าค่ะก็ตอนนี้ก็น่าสวยเชงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาข้าวที่นึ่งเสร็จนะคะมาฟื้นนะคะโอ้ทุกคนดูข้าวสุกแล้วนะคะมีแมวด้วยนะมันหนาวอากาศเช้าๆแล้วก็หนาวโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอาข้าวไปฟื้นนะคะอีอ้าวทำไมมันมาทั้งหม้อเลยอ่ะยกมาไม่คิดว่ามันจะมาทั้งหม้อโอ้ยไม่คิดว่ามันจะมาทั้งหม้ออ่ะโอ้โหเอามันแน่นโอ้ยเนาะที่เราจะไปฟื้นข้าวนะคะเราก็จะมาทักทายน้องติ่มก่อนนะคะแขกรับเชิญเกียรติมศักดิ์ของเราสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้รู้สึกแบบสดชื่นมากค่ะตื่นเช้าตั้งแต่ 5:00 กว่านะคะตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะทุกคนคือแบบบรรยากาศที่บ้านคือแบบดีมากนี่เลยค่ะหาเจอได้ยากมากนะคะธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนอ้าวให้น้องติ๋มนะคะเป็นคนทำโจ๊กข้าวเหนียวบ้านข้าวเหนียวอันน่ะโอ้ดูควันข้าวสิคะแบบโอ้ลอยมันร้อนๆเลยทุกคนค่ะก็จะใส่ข้าวลงในกระติบนะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวเหนียวที่เรานึ่งเองนะไม่ใช่ชิมหรอกกินไปเลยครับกินข้าวเหนียวก็ฟินละมุนว่าไงเหมียวเหมียวหนาวเหรอลูกโอ้ยอากาศหนาวเนาะก็นั่งพิงไฟก็กลับมาในช่วงเช้านะคะนี่เลยตรงที่เห็นนะคะก็จะเป็นของที่พวกเราเนี่ยจะเอาไปถวายในงานสลากวันนี้นะคะสลากกับพระเนาะหรือสลากชิงโชคนะคะนี่เลยก็งานสลากกับพระนะคะมีแค่ปีละครั้งนะคะที่พวกเราทําบุญนี้ก็คือบรรพบุรุษเนี่ยก็เชื่อกันว่าถ้าได้ทําบุญได้แบบถวายสิ่งของนี้นะคะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็จะมารับสิ่งของที่เราไปถวายจะคือจะได้รับบุญเต็มๆค่ะก็วันนี้นะคะปอก็เลยมานำเสนอให้ดูว่าแอปปอได้ทำบุญอันไหนไปบ้างอันนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าใหม่นะที่แอปปอได้ไปซื้อมาเป็นเสื้อผ้าของตาแอปปอนะคะที่ล่วงลับไปแล้วเนาะก็คือก็หวังว่าตาของแอปปอนะคะจะได้รับเสื้อผ้านี้ที่แอปปอถวายไปให้เนาะนี่เลยยังไม่หมดแค่นี้นะคะจุดเด่นของเนี่ยก็คือแว่นตา2อันนี้เพราะว่าตาแอปเปิลนะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านชอบใส่แว่นตามากๆเลยท่านมักจะแบบเอ้ยลูกซื้อแว่นให้ตาหน่อยสิโอเคค่ะตาเดี๋ยวก็ซื้อให้นะคะนี่เลยวันนี้ก็เลยได้ซื้อแว่น2อันนี้มาให้ตานะคะขอให้ตาได้รับรู้นะคะว่าหนูยังรักตาเสมอค่ะตาแอปเปิลนะคะเป็นคนที่ใจดีมากเลยก็นี่เลยตะกร้านี้นะคะก็จะเป็นตะกร้าที่ใส่ของกับข้าวน้ํานะคะก็จะเป็นผลไม้เนาะแล้วก็จะทําบุญวันนี้งานบุญใหญ่ค่ะก็เลยแบบจัดเต็มสักหน่อย นี่ลองกองนะคะใส่เข้าไปเลยข้าวเหนียวกับข้าวโพดปิ้ง
มะม่วงเงาะอ๋ออันนี้จะเป็นลาบนะคะแล้วก็กล้วยนะคะก็จะบอกว่าของที่อปอได้ทำบุญนะคะก็เป็นของที่ตาชอบทั้งนั้นเลยนี่ส่วนนี้จะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะสบู่แป้งแปรงฟันนะคะเอาทำบุญให้ตาเผื่อให้ตาได้รับนะคะนี่เลยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะแอปอก็ยังซื้อที่นอนนี่ที่นอนให้ตานะคะเผื่อว่าตาแบบตาอยากจะแบบพักผ่อน ไม่ใช่ละโอเคค่ะจะทำบุญที่นอนให้แล้วก็จะมีรองเท้านะคะอันนี้จะเป็นรองเท้าของตาไซส์เดียวกับตาเลยนี่เลยมีอะไรนะมีเสื้อเอาไว้ปูกับที่นอนนะคะมันจะได้ไม่เปื้อนเนาะแล้วก็อันนี้เลยผ้าห่มนะคะจะเป็นผ้าห่มนี่เห็นไหมแล้วก็สุดท้ายผ้าขนหนูกับหมอนค่ะก็คือทำบุญก็ต้องทำให้ครบทุกวงจรนะคะจบแบบให้มีครบทุกอย่างนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันด้วยนะคะเดี๋ยวแอปเปิลจะพาไปงานสลากกับพระค่ะไปเจอกันที่งานค่ะเดี๋ยวจะเอาโชว์ทางนั้นไหมคะเอาเตียงโชว์ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต้นสลากค่ะต้นสลากมากกว่าเนาะขึ้นมากขึ้นแพงป่ะพักหัวใจออกมาก็ก่อนที่จะไปเนาะก็นี่เลยจะเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเขาจะเป็นเส้นสลากแบบนี้ให้พระได้จับฉลากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็ทำให้ต้องกลายเป็นสลากแบบนี้แล้วก็เป็นจดหมายนะคะนี่นะคะก็เป็นต้นสลากที่ของเราแล้วก็พวกเขาจะเอาขับขึ้นไปยังวัดนะคะวัดในหมุดไปแล้วค่ะต้นสลากไปกันค่ะอันนี้เขาจะไปดานนะคะเมื่อไปเจอคนหมู่เยอะเราก็ต้องใส่แม่นะครับทุกคนขึ้นวัดกันค่ะโอ้ยคนเยอะมากเลยข้างหลังนี้โอ้พี่รถขับเลยแหมเธอเจอผู้นี่เป็นไม่ได้เลยนะเจอผู้แล้วรถดับแล้วรถไปเจ๊อยู่แล้วนี่นะคะก็ขึ้นมาถึงวัดแล้ววัดแม่งูดค่ะวัดไม่จบเลยเหรอวัดของข้าเออเหมือนเรานี่เลยข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นแดงเขาก็มารอกันตาสลานะคะอยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะแม่วันนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะก็นี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศในงานสลากกับพระยุคนี้ถ้าเป็นยุคก่อนก็คงคึกคืนกว่านี้ค่ะนี่เลยก็จะมีแบบนั่งรอกันนะคะตอนนี้นะคะก็คือขนของกันโอ้คนเยอะแค่เลยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าบ้านเฮาปีนี้คือเป็นระบบปีเนาะเป็นระบบปีคือถ้าบ้านเฮาชุมชนเฮาคือมีทุกปีเนาะคือยังร้อยเป็นประเพณีของเฮาไปละคือเพื่อว่าที่ไปหาคนที่ตายไว้เพราะว่าเป็นวันปล่อยผีนี่นะว่าไงอ่ะครับผมโอเคเจ้าขอบคุณเจ้าครับผมอยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้นะคะแม่กำลังทำหน้าที่เป็นแม่ค้าที่ดีนะคะ
ขายชุดค่ะขายชุดมางานสลากนะคะก็มาพรีเซนต์ชุดที่ว่ามาพรีเซนต์ชุดนะคะทุกคนจะไว้ใจเด็กกาขาจะไว้ใจเด็กกาค่ะก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้างในก็จะมีของที่จะสลากนะจะถวายสลากนะคะนี่เลยก็ของข้างหลังนี้นะคะจะเป็นของที่จะถวายในงานวันนี้นะคะงานสลากและสลากกับพระจะพามาดูนี่โรงทานไอติมนะคะทุกคนกำลังกินอย่างอร่อยเลยโอ้ดูสิอุชาอุ้ยอุ้ยดาจะมาเอาไปล่ะใช่ไหมเฮ้ยพี่เจ้าอะไรกินชานี่น้ำอ้างหนังกล้วยบ่หมอแกมาเย็นหนังกล้วยแกมาเย็นหนังกล้วยบ่เอออันนี้จะบอกว่าเป็นไอติมตักเองนะคะไอติมก็เลยมีหนูก็เลยกินรองแท้อยู่ตักเองนะคะตักเองอร่อยไหมครับอร่อยมากอุชาไอต๋อทุกคนมากินไอติมกันอร่อยสมัครได้แย่ใครก็ได้ได้ถึงได้ถึงเย็นกันเนี่ยเดี๋ยวมุ่งเข้ากับแม่ค่ะชิบ้าจะแม่เข้าไปแล้วก็ได้ค่ะนี่นะไอติมฮะหัวมองเบลนะตาแม่หัวมองเบลเลยบ่ไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอมันเนี่ยแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บหลังยี่หลีบ่ยี่หลีย่อย่อกินน้ำกันบ่จะบอกว่าจะบอกว่านะดูคลิปเราดึกมากเลยครับเกือบเที่ยงคืนขอบคุณเจ้าตื่นบ้องถูกใจมองสรุปก็คือดูคลิปเราจนทำให้ตื่นสายนะครับเธอเป็นคนเหมือนกันเหรอเกิดที่ว่าผมก็พร้อมประเดิมค่ะอันนี้กาแฟโอ้ยลงทันแล้วใจเย็นๆที่นุ้ยขอบคุณมากน้ำเลยน้ำเลยก็เราแวะเอาที่ทะเลกาแฟโบ๊ะอันนี้มันตีนเหมือนกันปีจะกินชามะนาวอันนี้ชามะนาวเอาชามะนาวเจ้าพี่บอยชามะนาวเหรอเจ้าขอบคุณเจ้าเอาอะไรติ๊บก็เดี๋ยวจะมากินน้ำชามะนาวที่ไปเอามาจากโรงทานนะคะโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยมากฟินฟินมากสดชื่นจักใจปะจะดูใกล้ๆนะทุกคนไม่ใกล้ไปโบมาถ่ายรูปด้วยกันรับน้ำชาไหมคะวันนี้นะคะร้านชาชัดเจนจากลำพูนที่ปอเคยไปถ่ายไว้คราวนู้นน่ะมาเลี้ยงลงทานที่วัดแม่งูนะคะไม่ได้ไม่พี่พี่บ้านบ้านนะพวกนู้นมาทำบุญกันเยอะแยะเลยค่ะใช่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมทำบุญด้วยใช่ร้านชาชัดเจนทุกวันเต็มหมดเลยก็ไม่เหมือนก็เป็นพีเคจับสลากนะคะเ
รอถวายของที่จะตานนี่เลยเออมึงกี่ครั้งมึงรอเป็นอยู่เฮ้ยนี่น้ำมือก็ยังเหลือแล้วเหรอน้ำมือวันนี้ก็ได้มึงน้อยที่เออเดี๋ยวมึงรอดิเดี๋ยวมึงรอดิเฮ้ยข้าจะทักเจ้ามึงรอดิอากาศร้อนๆมันมีกลิ่นน้ำดีตอนนี้นะคะเราจะตาลสลากกับโชคนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะนี่เลยสังฆาทานที่ส่วนไปหาพ่อขึ้นมารับเอาสังฆาทานมีทั้งจัตุปัจจัยให้ทานในวันสลากพัดวันนี้ก็ตอนนี้นะคะพิธีสลากับพระก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อปอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ